สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราอยู่กัน2คนนะฮะคุณกิตินันท์นี่ติดภารกิจติดภารกิจแต่วันนี้เราก็ชุ่มฉ่ำหัวใจทั้งตอนเช้าที่ฝนตกลงมานะคะได้เย็นสดชื่นเย็นสดชื่นนะเพราะว่าเราตากฝนไม่ใช่อากาศเย็นดีชื้นๆแล้วก็มีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้เราชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะผมโดยเฉพาะคุณณรงค์ค่ะเพราะว่ามีนางงามมาถึงบ้านพระอาทิตย์เลยนะแต่จะเป็นใครนี่ยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวก็รู้นะฮะแต่ว่าเรื่องแรกของเราสำหรับข่าววันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เราสองคนก็ไม่เข้าเป้าแววกันไปไม่เป็นไรค่ะเรามาแก้ตัวกันวันนี้นะคะแก้ตัวกันดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับกับกฎหมายประชามติครับวันนี้ครับทางด้านที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเอกฉันท์ชี้ว่ามาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับค่ะพร้อมกับชงความเห็นให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในสัปดาห์นี้นะฮะโดยคำว่าก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายเนี่ยในทางปฏิบัติมีความไม่ชัดเจนและอาจถูกตีความในการดำเนินคดีได้แล้วก็กังวลว่าเนี่ยคือถ้าตีความกันแบบไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะเกิดความวุ่นวายนะฮะด้านรองนายกรัฐมนตรีครับคุณวิษณุเครืองามบอกว่าไม่มีความเห็นนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูมติก่อนครับค่ะของนี้นิวค่ะมากันที่คดีใหญ่กับคดีนี้ค่ะเป็นคดีหมิ่นสถาบันค่ะครับวันนี้ค่ะทางศาลอาญาพิพากษาจำคุก15ปีนักร้องรุ่นเด๋อค่ะอย่างทอมดันดีหรือคุณธนัทธนวัชรนนท์ค่ะที่ปราศัยหมิ่นเบื้องสูงบนเวทีแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเมื่อปี2556ครับก่อนนำคลิปเนี่ยไปเผยแพร่ทาง YouTube ค่ะด้านจำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือจำคุก7ปี6เดือนพร้อมไม่อุทธรณ์คดีด้วยนะฮะบอกว่ามันจบแล้วโดยขอร่วมกิจกรรมร้องเพลงปลองดองแล้วก็ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติค่ะนะครับนั่นก็เป็นคดีนะใช่ค่ะทางการเมืองนะอีกเรื่องนึงก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปไหนล่ะครับวันนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับไปเปิดการประชุมฮะเป็นการประชุมระดับนานาชาติเลยนะฮะการประชุมของกลุ่มประเทศสมาชิก77ครับก็คือ G77 นะฮะโดยยอมรับว่าเป็นเกียรตินะฮะแต่ถือว่าทุกคนในที่นี้นะฮะเป็นเพื่อนกันต้องเจริญไปพร้อมกันนะฮะพร้อมเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านความมั่นคงครับโดยรัฐบาลเนี่ยเป็นแกนหลักพัฒนาชาติ167เป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะแล้วก็แผนปฏิรูปด้วยซึ่งตอนนี้นะฮะสั่งไปแล้วทั้งหมด 8,500 เรื่องโอ้ก็จำได้ด้วยนะฮะเยอะมากแต่ว่ายังไม่เสร็จฮะแล้วก็กำลังแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไม่ใช่รังแกการเมืองนะฮะพร้อมใช้มาตรา44เพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งและถ้าชาติไม่สงบก็ยังไม่ไปท่านว่ามาอย่างนี้ท่านว่ามาอย่างนั้นนะครับก่อนนี้นิวค่ะมากันที่การตรวจจับสถานบันเทิงผิดกฎหมายค่ะหรือว่าผับนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะทางด้านกรมการปกครองค่ะได้เข้าตรวจสถานบันเทิงชื่อว่าเบนผับย่านบางบอนพบเยาวชนต่ำกว่าอายุต่ำกว่า20ปีค่ะเข้าใช้บริการกันแบบเพียบเลยผิดกฎหมายแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอนค่ะอีกทั้งยังเจอนี่เลยค่ะอะไรฮะฉี่สีม่วงค่ะ15รายยาอียาเคนี่โอ้โหตกกระจายเกลื่อนพื้นกันเต็มไปหมดเลยโดยเตรียมแจ้งเจ้าของข้อหาเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะให้บริการเกินเวลาขายสุราให้แก่เด็กขณะที่ทางด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้อ้างว่าสารวัตรท้องที่เนี่ยลาพักร้อนแถมอยู่ในช่วงระหว่างโยกย้ายค่ะจึงเป็นช่องว่างในการกวดขันจับกุมแต่ได้สั่งคณะกรรมการแต่ได้สั่งการตั้งคณะกรรมการค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อ๋อก็คือตำรวจกำลังโยกย้ายอยู่กำลังโยกย้ายมีหลายตำแหน่งใช่ใช่ก็เลยพักร้อนเป็นช่องว่างกันไปนะฮะค่ะปิดท้ายกับเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะฮะฝนตกนะช่วงนี้เยอะมากในหลายพื้นที่เป็นข่าวกันไปในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าสำหรับน้ำในเขื่อนนะฮะเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้ว่าเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่อย่างที่จังหวัดนครราชสีมาครับ5เขื่อนใหญ่นะครับของจังหวัดเนี่ยยังวิกฤตน้ำแห้งเหลือใช้แค่ 18% ฮะโอ้น้อยนะขณะที่เขื่อนน้ำตะคองครับเหลือแค่ 15% น้อยกว่าปีที่แล้ว40ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะเพราะว่าฝนยังตกน้อยไม่ช่วยเติมน้ำเขื่อนครับด้านผู้อำนวยการชลประทานที่8มั่นใจว่าแม้น้ำน้อยจะอยู่รอดถึงเดือนตุลาคมนะฮะพร้อมกับขอให้ประชาชนครับช่วงนี้ก็ประหยัดกันหน่อยนะฮะโดยเตรียมเร่งแผนพัฒนา
ลุ่มน้ำลำเชียงไกรนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไฟเขียวงบประมาณ 1,500 ล้านบาทมานะครับก็ยังเป็นวิกฤตกันอยู่นะฮะวิกฤตนะฮะตอนนี้ก็อย่าคิดว่าฝนตกแล้วจะแบบว่าใช้กันเต็มที่เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่เลยดูจากข้อมูลสิฮะก็ต้องประหยัดกันนะครับส่วนช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนจะมีอะไรน่าสนใจพลาดไม่ได้ค่ะ